สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอร่อยครับศูนย์รวมความอร่อยที่คุณสัมผัสได้ค่ะอยู่กับเรา2คนจะได้นะครับแล้วก็แพรค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมก็เจอเรานะคะกับรายการสดๆทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเปิดเจอเรา2คนในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันศุกร์นะคะแปลว่านั่นคือเทปรีลันของวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะใช่ไม่ใช่ผีหลอกนะครับแต่เป็นรีลันนั่นเองนะครับเห็นหน้าพี่เสดายนึกว่าผีอุ๊ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่พูดอย่างนี้เสียใจเลยเนี่ยรู้ว่าเข้าเรื่องราวของเราบ้างดีกว่านะครับเราพักเรื่องผีๆกันไว้นะครับก็เป็นเรื่องของใครที่อยากจะเป็นสมาชิกของคลับแบบนี้นะครับคลับที่สร้างความอร่อยไปทั่วเลยนะครับง่ายๆเลยแค่เข้าไปใน Facebook นะครับ facebook.com/foodplanettv แค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมสนุกกันนะครับมีเรื่องราวสนุกๆเพียบแล้วก็ของอร่อยเพียบเลยนะครับอย่างเช่นการตอบคำถามง่ายๆเพื่อชิงรางวัลนะครับจะยืดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นเสื้อของ Food Planet นั่นเองนะครับแล้วก็มีการอร่อยแบบฟรีๆเป็น Exclusive ด้วยค่ะร้านไคเซนสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นร้านไคเซนก็ผู้ที่ตอบคำถามถูก1ท่านก็จะได้ไปอูมามิกับเรานั่นเองในเดือนหน้าค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีส่วนร่วมแบบนี้อย่าลืมนะครับใน facebook.com/foodplanettv นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามานะครับที่024033493นะครับใช่แล้ววันนี้นะครับผมว่ามาพูดถึงเรื่องราวแรกเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่โด่งดังที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้สิสัปดาห์นี้แหละเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอากาศมันร้อนคนก็งุนหงิดง่ายนะครับมีอารมณ์ง่ายมันร้อนจริงนะบางทีฝนตกยังร้อนเลยใช่มันเหมือนว่าเวลาเราเดินออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเป็นช็อกโกแลตเปล่าแค่กำลังจะละลายแล้วเนี่ยประมาณนั้นเลยนะมันอบอ้าวมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ยิงถล่มร้านข้าวมันไก่นะครับเพราะว่าน้ำจิ้มนั่นเองครับเหตุเกิดจากน้ำจิ้มนะครับถ้วยเล็กๆแค่นี้แหละเป็นยังไงครับแต่คือพ่อหนุ่มเขาเนี่ยเขาอยากได้น้ำจิ้มถ้วยใหญ่ไงครับเดาว่าร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะคะน้ำจิ้มน่าจะอร่อยมากๆคงแซ่บเวอร์นะคะพ่อหนุ่มทานประจำอยู่แล้วแต่วันนี้อยากได้น้ำจิ้มถ้วยใหญ่พ่อค้าไม่ให้ครับให้ถ้วยเล็กแทนครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้งงน้ำจิ้มนะแต่เขาให้เป็นถ้วยเล็กแทนเสร็จแล้วบังเอิญว่าพ่อค้าเนี่ยเขาดันทำน้ำจิ้ม6ไม่ได้ตั้งใจกำลังจะไปเติมน้ำจิ้มให้ประมาณนั้นแล้วบังเอิญหันไปชนปั๊บน้ำจิ้มก็6ใส่ใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มนึกว่าพ่อค้าเอาแล้วนึกว่าหาเรื่องกวนหรือเปล่าทำแบบนี้ค่ะคราวนี้เสร็จปั๊บตัวเล็กกว่าเดี๋ยวก่อนตัวเล็กกว่าสู้ก่อนตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยครับแต่แป๊บนึงมาใหม่กลับมาพร้อมอาวุธนะครับข้าวมอมอโอ้โหเรียกว่ากราดยิงเข้าไปในร้านนะครับเฉียดหัวเจ้าของร้านนิดเดียวใช่ค่ะก็ได้แผลกันไปนะครับค่ะก็ร้านนี้อยู่ที่ชลบุรีนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะเรื่องแบบนี้เนาะถูกนะครับเกิดการร้อนอย่าลมร้อนแล้วกันเลือดตกยางออกกันทีเดียวถูกต้องครับและกระแสข่าวนี้เนี่ยแหละทำให้ในเว็บพันทิปครับเขาสร้างสีสันความสนุกสนานกันนะครับวันนี้เราก็เลยเอาภาพจากเว็บพันทิปเนี่ยมาฝากกันไหนคะขอดูหน่อยเป็นภาพที่เรื่องราวของอาหารเนี่ยแหละนะเขาก็ขึ้นจอนะครับขึ้นบอกว่าขอน้ำจิ้มแล้วไม่ให้เผาเลยใช่ไหมระเบิดเลยเด็กคนนี้นี่โหดมากแล้วหน้าหันมายิ้มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพขำๆนะครับที่ก็ทำมาล้อเลียนขำๆนะคะไม่มีอะไรมากก็ดูแล้วหัวเราะยิ้มๆกันไปนะคะใช่นะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะวันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของข้าวมันไก่เราก็เลยตั้งคำถามเลยละกันว่าเป็นเรื่องราวของอาหารจานเดียวนะครับเพราะว่าข้าวมันไก่ก็ถือว่าเป็นอาหารจานเดียวนะครับอาหารจานเดียวที่คุณชื่นชอบที่สุดคืออะไรและร้านไหนนะครับส่งโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทาง024033493นะครับของรางวัลของเราวันนี้คือเสื้อนะคะวันนี้ตัวนี้เองสีเทาจากฟู้ดพาเน็ตนะคะก็คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีร้านอาหารเด็ดๆโดนใจที่เราเลือกมาพูดคุยกันนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดจากฟู้ดพาเน็ตไปเลยค่ะใช่นะครับก็ฝากคำถามไว้นะครับย้ำอีกครั้งนึงอาหารจานเดียวที่คุณชื่นชอบที่สุด
คืออะไรแล้วก็ร้านไหนนะครับ024033493นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเข้ามาเป็นสมาชิกคลับของเราไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของ facebook.com/foodplanettv ค่ะก็เข้าไปกดไลค์กันแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเอาล่ะเรามาเข้าช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะสำหรับช่วงอร่อยอราวเดอะเวิลด์นะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับไข่ไข่ไก่เมื่อกี้ข้าวมันไก่คราวนี้ว่าเป็นไข่ไก่กับไก่ไข่บ้างแล้วกันนะคะคือช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาไข่เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวสาเหตุมันมีหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะคะก็เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าอากาศร้อนไก่มันก็เครียดเหมือนกันน่ะมันเป็นไก่มันมีชีวิตไก่มันก็เครียดเหมือนกันก็เลยทำให้ผลผลิตไข่เนี่ยออกมาน้อยกว่าปกติแต่ว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะไม่ต้องตกใจช่วงหน้าร้อนเนี่ยไข่ไก่ก็จะน้อยกว่าปกตินะคะนี่มีรูปด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะคะสำหรับปัจจัยที่รองลงมานะคะก็เป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงนะคะหรือว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั่นเองอาหารไก่แพงขึ้นด้วยค่ะต้นทุนสูงขึ้นราคาก็ต้องขยับขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วใช่พรุ่งนี้แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะครับไก่ก็อารมณ์ดีขึ้นคนเลี้ยงก็จะอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าไข่ก็จะได้เยอะแยะพวกเราก็จะได้เยอะขึ้นก็ดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปหมดนะคะเห็นไหมอากาศนี้สำคัญมากเลยนะเลือดตกยางออกเลยใช่นะครับมีผลจริงๆนะกลับมาที่วันนี้กันบ้างนะครับวันนี้ครับวันที่31พฤษภาคมนะครับถือว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องมาพูดให้ทุกคนได้รู้กันหน่อยละกันนะว่าเรื่องราวของบุหรี่เนี่ยนะครับก็สำคัญกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนงดสูบบุหรี่กับวันนี้แล้วครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผมเต็มๆเลยนะครับทำไมคะวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ใช้ชื่อว่าวันดื่มนมโลกแล้วเกี่ยวข้องกับคุณยังไงอ่ะแน่นอนผมเป็นคนที่ชอบดื่มนมมากไม่ได้ชอบทุกวันหรอคะชอบทุกวันครับแต่ผมถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแห่งปีของผมคล้ายๆกับวันคล้ายวันเกิดผมอีกวันนึงนะครับติดเลทแล้วไม่เอานะวันดื่มนมโลกนะคะจัดที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะในการสนับสนุนการบริโภคนมนั่นเองนะคะก็จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการดื่มนมขึ้นใช่นะครับเรียกว่าทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีเนี่ยแหละนะครับก็องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะครับได้กำหนดไว้นะครับให้เป็นวันดื่มนมโลกนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอย่างที่น้องแพรได้บอกไว้นะครับอย่างประเทศไทยของเราก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร่วมกับองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ครับค่ะก็มีชื่องานว่ารวมพลังดื่มนมสู่เศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปละกันวันพรุ่งนี้วันดื่มนมโลกวันที่ผมชื่นชอบ ชื่นชอบทุกวันหรอคุณน่ะไม่ได้วันเดียวหรอกอ้าวแน่นอนเราออกกำลังกายเราดื่มนมเราแข็งแรงนมอะไรระบุด้วย ได้หมดนะครับผมไม่เกี่ยงอยู่แล้ว ถ้านมแบบขาวก็ได้ประโยชน์แบบพวกนมจืดนะนมจืดนะถ้านมดำๆก็แบบช็อกโกแลตก็โอเคนมชมนมชมพูก็อร่อยดีมันก็แบบได้ผลได้ผลก็มีแคลเซียมสูงด้วยชอบมากนะครับแล้วก็ยังประโยชน์ต่อร่างกายที่เอางี้ดีกว่าไหนๆข่าวนี้มาแล้วผมว่าวันนี้นะครับผมมีเพลงหนึ่งเพลงที่เขาเพิ่งทำมาได้เมื่อวานเองนะวันเดียวใช่ยอดวิวใน YouTube เนี่ยสูงเกือบแสนแล้วนะแปลว่านี่ฝักใฝ่เรื่องนมจริงๆแล้วเนี่ยไปหาถึง YouTube มาเลยแน่นอนผมก็เข้าไปดูทุกวันนะครับ เป็นข้อมูลที่ผมต้องหามาให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดื่มนมยังไงบ้าง นะครับลองฟังกันดูดื่มนมกันไหมจะไปก็รีบไปดื่มนมวัวแล้วสบายร่างกายโตไวแข็งแรงตัวพี่ชอบดื่มนมวัวแต่นมต้องชัวร์นมทัชไรท์ชอบดื่มทุกวีทุกวันตื่นเช้ามานั้นพี่ต้องดื่มให้ได้นมวัวน้องสนใจไหมจ๊ะนมวัวน้องสนใจให้น้องดื่มนมครับนม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 
ฟังเลยน่าเกลียดเรื่อยเลยถ้าใครที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าไปดูนะครับว่าเพลงนี้นะครับใน YouTube เนี่ยยอดวิวเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเกือบแสนนะครับก็ลองเข้าไปดูแบบเต็มๆนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงประจำวันดื่มนมโลกนั่นเองนะครับก็ลองไปดูแล้วกันเนาะนะคะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเทศกาลกลิ้งชีสนะคะซึ่งเป็นเทศกาลพื้นเมืองประจำหมู่บ้านบร็อกวอดในประเทศอังกฤษเทศกาลนี้นะคะมีมากว่า200ปีแล้วนะคะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะก็มีตั้งแต่ปี1988นะคะเกณฑ์การแข่งขันนะคะก็มีอยู่ว่าให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยแข่งกันวิ่งหรืออาจจะกลิ้งลงจากเนินเขาคูเปอร์ฮิลล์นะคะเพื่อไล่ตามชีสก้อนยักษ์ที่ถูกปล่อยกลิ้งลงมาตามเนินนั่นเองโดยผู้ใดนะคะสามารถแตะชีสหรือว่าคว้าก้อนชีสได้ก่อนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้ชีสยักษ์เนี่ยกลับบ้านเป็นรางวัลไปเลยค่ะโอ้โหวิ่งกันแบบโหดมากนะครับประเทศไทยของเราก็มีเทศกาลอะไรแปลกๆแบบนี้เหมือนกันนะอย่างกลิ้งทุเรียนกลิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรียกว่ามีทุกหน้าเลยกลิ้งทุเรียนนี่ถ้าทุเรียนมันกลิ้งใส่เราทำไงอ่ะอ้าวเราก็ตายไหมใช่เราก็ต้องหนีนะครับเอาตัวรอดให้ได้นะครับออกมานะครับพอปอกทุเรียนเสร็จปั๊บอาจจะเป็นทุเรียนกวนก็เป็นได้อ้าวเหรอครับผมสำหรับตอนนี้นะครับ1สายเข้ามาแล้วนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับทาง024033493นะครับกับหัวข้อของเราก็คืออาหารจานเดียวเมนูไหนที่ชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็ร้านไหนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับผมชื่ออะไรครับจำลองค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับไม่มีค่ะขออีกทีครับชื่อไม่มีค่ะไม่มีชื่อเล่นเหรอค่ะอ๋อครับผมคุณพี่ครับอาหารจานเดียวเมนูไหนที่คิดว่าโปรดที่สุดก็ข้าวมันไก่อะค่ะนานพูดถึงข้าวมันไก่แล้วเคยเจอร้านที่แบบไม่ให้น้ำจิ้มไหมชิดไม่เคยค่ะใจร้อนไหมไม่ใจร้อนนะครับอันนี้โทรจากที่ไหนครับจากบางแก้วค่ะครับผมแล้วร้านไหนที่อยากจะแนะนำข้าวมันไก่ร้านนั้นชื่ออะไรเอ่ยค่ะร้านไม่ทราบชื่ออะไรแต่ว่าอยู่เลยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเข้าไปอะค่ะอยู่แถวราชวินิตบางแก้วค่ะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะอะไรทำให้เราติดใจกับข้าวมันไก่ที่ร้านนี้ครับก็คือน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็น้ำซุปให้ชามใหญ่เข้มข้นมากเลยน้ำซุปอะค่ะชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันนะคะชอบทานน้ำซุปที่ไหนอร่อยเนี่ยไปสุดยอดนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้เราแจกเสื้อให้เนาะค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเอาละครับสำหรับเบรกนี้นะครับหมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมานะครับผมมีเรื่องราวดีมาฝากกันเช่นเคยนะครับกับช่วงว้าวอร่อยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมขอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันสั้นๆนะครับข้าวมันไก่ผมก็มีร้านเด็ดเหมือนกันที่ไหนคะอยู่ที่ทองหล่อข้าวมันไก่คุณตรงเกียรติหูอร่อยมากเป็นสูตรสิงคโปร์ที่ข้าวไม่ค่อยมันเท่าไหร่ค่ะยังไงเดี๋ยวลองไปแวะดูแล้วกันนะครับส่วนเบรกนี้พักกันแป๊บนึงนะครับ